รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์เดือดห้าหน้าแรงลบแรงพระโทมาแรงคือจำปาอาจจะลืมต้นนะแต่พี่ฝนครูเบิร์ตไม่ลืมทีวัดมโนรมแน่นอนปลาดอกนี้แหมหอมเหลือเกินเป็นกำลังใจให้นะคะมาลุ้นกันครับว่าจะมีโรงเรียนใดสามารถทำให้บัลลังก์มีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่และช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ร่วมค้นหาโรงเรียนแรกเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประจำฤดูฝนมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังน้องท็อปก็คือน้องท็อปการร้องไม่พลาดเลยและร้องได้ดีมากเสียงเพราะก็คือเพราะลูกคอจัดจ้านก็ยังจัดจ้านจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยน้องแคทมาเต็มเลยพลังดีออกเสียงแจ่มเลยพลังมาเต็มๆแบบลูกทุ่งและโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าชิงแชมป์ฤดูฝนได้แก่ชิงช้าสวรรค์มาแล้วจ้ากับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และเป็นที่แน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันเทอมที่4ซึ่งเพลงที่ใช้ในเทอมที่4นี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงลูกทุ่ง3ฤดูและผู้ที่ให้เกียรติมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจำเทอมที่4นี้ได้แก่ครูจิตรกรบัวเนียมนักประพันธ์เพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสานอดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย2สมัยพร้อมเงินรางวัลอีกมูลค่า 50,000 บาทเราได้ทำการแข่งขันผ่านไปแล้ว9โรงเรียนครับและตอนนี้เราก็ได้2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดนั่งบัลลังก์กันอยู่นำโด่งมาได้อันดับ1ครับโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองทำคะแนนไว้ได้ 9.15 คะแนนตามมาติดในอันดับที่2ครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีจังหวัดปทุมธานีทำคะแนนไว้ได้ 9.1 คะแนนและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่10นั่นก็คือโรงเรียนวัดมโนรมจังหวัดชลบุรีมาเป็นกำลังใจกับพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนวัดมโนรมนะคะจากจังหวัดชลบุรีกับบทเพลงจำปาลืมต้นค่ะไอ้หนุ่มบ้านนา
เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดทอมาม่วงยินเสียงคุยกูร้องพาร่วงเมืองข้าหัวหาจำป่าฟันไฟหงดอกจำป่าโรยรินส่งกลิ่นไปไกลยิ่งคิดถึงคนที่จากไกลแอบยินร้องเนี่ยเอาแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชัยเตชะสารนะครับเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมโนรมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3ชื่อเล่นชื่อน้องบีมครับอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุ9ปีครับ โอ้9ปีเท่านั้นเอง9ปีร้องเพลงเมื่อ35ปีที่แล้ว ตื่นเต้นไหมคะไม่ครับนี่เป็นไงทำไมตื่นเต้นรู้สึกยังไงที่ได้มายืนบนเวทีชิงช้าสวรรค์ครับวันนี้รู้สึกกดดันแล้วก็ดีใจด้วยครับนี่ไม่ตื่นเต้นครับแต่กดดันกดดันละคนดีใจดีใจเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเด็กเมืองชนเดี๋ยวเธอแล้วใครสอนร้องเพลงนี้ล่ะครับแม่ครับอ้าวคุณแม่คุณแม่เป็นนักร้องเหรอลูกครับนักร้องยังไงครับนักร้องเหมือนนักร้องแผ่นเสียงนักร้องอาชีพอย่างนี้หรอคะเป็นอาชีพครับเป็นนักร้องอาชีพต้องคุณแม่ร้องคุณแม่มาด้วยคุณแม่อยู่ไหนครับคุณแม่สวยด้วยอ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแหมอย่างนี้จะไม่ฟังเสียงร้องก็คงจะไม่ได้ยังไงคุณแม่ต้องจัดสักกระเบื้องนึงแล้วครับเพลงอะไรดีคะเอาเพลงของคุณฝนแล้วกันเนาะนี่ชอบมากเลยใจอ่อนค่ะใจอ่อนเชิญเลยครับโอเคค่ะแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนาชายตามตื้อตามจีบเรื่อยมาฉันไม่เคยนำพาเก็บเอามาสนใจโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ครับสุดท้ายครับให้บีมขอกำลังใจเลยครับพวกเราขอให้ครูฝนแล้วก็ครูเบิร์ตมีความสุขตลอดกาลมีไหมคะตั้งแต่ทำรายการมาประถมที่4มีใครมีคะอารมณ์เหมือนคู่แต่งงานงานก็หลายคนนี่คือไปงานแต่งกับแม่บ่อยแน่รดน้ำเลยไหมพี่ฝนคะวันนี้น้องบีมเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหถ้าลูกคอขนาดนี้นะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยอายเลยนะคะลูกคือแบบว่าเดือนห้าหน้าแล้วโอ้โหลูกคอเขาเยอะเหลือเกินครับอ๋อรู้ตัวไหมครับเป็นขั้นบันไดเลยเป็นขั้นบันไดเลยนี่พี่ฝนทำไม่ได้เห็นไหมทำไม่ได้แต่ว่าน้องบีมทำได้แล้วก็ทำได้แบบนุ่มนวลแต่นิดนึงน้องบีมจะต้องเพิ่มพลังปอดตัวเองให้เยอะๆครับน้องบีมอาจจะตัวเล็กอาจจะตัวเล็กเสียงหรือยังไม่ออกมานะมากเท่าที่ควร นะครับเสียงนมเสียงน้องบีมจะบางๆแล้วก็เบาๆจะแผ่วหายไปในตอนท้ายๆนะครับต้องเพิ่มพลังตัวเองให้เยอะๆนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยครับน่ารักมากค่ะในเรื่องของโชว์ค่ะคุณเบิร์ตค่ะก็เหมือนเดิมครับในช่วงของประถมคอนเทสต์ไร้ซึ่งขนตาปลอมนะครับก็ไม่มีขนตาเลยดีครับท่าเต้นสวยมีลักษณะของความเป็นโมเดิร์นดานซ์นั่นคือท่าที่ใช้เขาเรียกว่ากราวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงกดยกปลายเท้าขึ้นมานะครับท่าน่าจะเป็นท่าหลักของการฝึกโมเดิร์นดานซ์ของทุกคนก็ทีมนี้ก็แสดงว่ามีการฝึกฝนมาดีนะครับ
ในส่วนของตอนใกล้จบคือถ้าเป็นกลวิธีในการปิดตัวนักร้องแล้วเปิดตัวออกมาเนี่ยโอเคแต่ในกรณีที่เกิดไปยืนบังนานๆเนี่ยมันไม่ดีนักร้องจะถูกจมไปที่น้องตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะครับนอกนั้นก็ดูดีหมดเลยนะครับไม่คือจำปาอาจจะลืมต้นนะแต่พี่ฝนครูเบิร์ตไม่ลืมทีมวัดมโนรมแน่นอนย้ำอีกสักนิดนะครับคุณผู้ชมครับจาก12โรงเรียนนะครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่ทำคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอมที่4นะครับบัลลังก์ที่1นะครับนั่นคือโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองนะครับน้องแจ็คนะครับ 9.15 นะครับส่วนบัลลังก์ที่2นะครับอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีจังหวัดปทุมธานีน้องน้ำหวาน 9.1 ก็ต้องพูดคำนี้ครับที่น่าลุ้นที่สุดคือบัลลังก์ที่2นะลูกนะน้องน้ำหวานนะครับเพราะวันนี้นะครับโรงเรียนวัดมโนรมจังหวัดชลบุรีในบทเพลงจำปาลืมต้นคะแนนนะครับขึ้นต้นด้วย9ลูกและโรงเรียนวัดมโนรมจังหวัดชลบุรีทำคะแนนไปได้07โอ้ยครับนิดเดียวเองโอ้โหอีกนิดเดียวเองก็จะได้ 9.1 แต่นี่ 9.07 สรุปว่าน้องต้องกลับบ้านไปขอขอบคุณครูฝนแล้วก็ครูเบิร์นแล้วก็คุณแม่แล้วก็ที่ส่งผมมารายการชิงช้าสวรรค์ครั้งนี้แล้วผมก็ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้เป็นครั้งแรกครับไปหาแม่ไปไปกันลุงวันนี้ค่ะโรงเรียนวัดมโนรมนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA มูลค่า 10,000 บาทค่ะไปทุนการศึกษาไปเลยโชคดีโชคดีลูกโชคดีเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยลูกไปพักนะลูกเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันนะลูกนะวันนี้ค่ะน้ำดื่มช้างค่ะได้เห็นถึงความสามารถนะคะของน้องบีมนะคะแล้วก็น้องๆแดนเซอร์นะคะที่มีความเพียรพยายามความอุตสาหะค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องๆมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้น้องๆค่ะขยันฝึกซ้อมต่อไปแล้วกลับมาใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะทางน้ำดื่มช้างนะคะจึงขอมอบทุนการศึกษาให้น้องๆอีก 5,000 บาทเลยค่ะขอบคุณช้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะและน้ำดื่มช้างยังได้มอบน้ำดื่มช้างจำนวน 1,000 ขวดให้กับน้องๆจากโรงเรียนวัดมโนรมจากจังหวัดชลบุรีไปด้วยครับเก็บความผิดหวังในวันนี้ไว้เป็นพลังเพื่อมาสู้กันใหม่ในวันข้างหน้านะครับน้องๆและตอนนี้2อันดับแรกของเราก็ยังคงรักษาตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่นครับท่านผู้ชมช่วงหน้าเรายังเหลือน้องๆอีก1โรงเรียนที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้อดใจรอสักครู่แล้วกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับดอกจำปาดอกนี้แหมหอมเหลือเกินเป็นกำลังใจให้นะคะน้ำดื่มช้าง AJ DVD Home Theater มาม่าโจ๊กครับอร่อยข้นเหมือนโจ๊กสดยาเพียแคม